เคล็ดลับวันนี้เชฟเอามาเลยนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือหมูกรอบ40โลเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเกิน50จ้ะวันธรรมดาตอนนี้ไม่ใช่40โลเมื่อต้นปีตอนนี้เราขายอยู่ในพัทยาเราทำหมูกรอบผลิตออกมาเป็น1วันละ100โลแล้วเราไม่ได้ไปขายเองแล้วเราให้คนตกงานเราไปขายแล้วกำไรเราก็แบ่งคนละครึ่งให้เขาอยู่ดีก็แบ่งกำไรเขาไปแบ่งกันไงเคล็ดลับของเชฟคืออะไรที่ทำให้หมูกรอบอร่อยอะไม่มีหรอกครับไม่มีไม่ได้หัวคุณมันไม่มีมาดูสิกูชอบเชฟคนนี้ก็ผมก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยผงชูรสผมก็ไม่ใส่ดูดิไม่มีการปรุงอะไรเลยเห็นไหมแต่มันกรอบนะดูดิเดี๋ยวเอาชิ้นนี้ดูเนี่ยไม่ได้ปรุงอะไรเลยพี่เกลียวโอ้ยยังกรอบอยู่เลยอ่ะแป๊ะแล้วมีนักเรียนของเราที่แบบเคยเห็นไหมว่าเขามาเรียนกับเราแล้วเขาประสบความสำเร็จอ๋อมีตอนนี้ก็มีต้นลำลูกกาขายอยู่ที่ลำลูกกาคลองหนึ่งทางเข้าวัดสนิมนะครับครับตอนนี้ก็ปลดหนี้บ้านปลดหนี้รถไปแล้วแล้วก็ลูกสาวเขาก็มาฝากตัวบริษัทอายุ14ปีเขาก็มีเด็กวัยรุ่นสำหรับน้องบิ๊กโตโคราชเนี่ยเขาชื่อโตมาหมูกรอบแบรนด์เขาไปสร้างใหม่เพราะผมให้ทุกคนไปสร้างแบรนด์จะสอนเรื่องเพราะว่ามีคนที่เอาหมูกรอบไปแล้วขายไม่ได้ก็มีให้เขาไปสร้างแบรนด์เองเขาไปเรียนรู้ธุรกิจเราเป็นพ่อค้าส่วนตัวผมเชื่อตัวเป็นพ่อค้าผมไม่เชื่อตัวผมเป็นเชฟเพราะว่าเป็นเชฟอะต้องเป็นลูกน้องเขาอ๋อถ้าเป็นพ่อค้าคือเราเจ้าของกิจการเราเป็นเจ้านายตัวเองเชฟเราขั้นตอนการทำหมูกรอบทำยังไงอะคะเราตุ๋นด้วยน้ำซุปที่เราปรุงด้วยแค่เอาแค่กลิ่นจากกระเทียมไทยจีบเล็กแล้วก็ใบเตยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้ซีอิ๊วขาวกระเทียมไทยใบเตยใช่แค่นี้เลยเหรอใช่เราไม่ใส่ผงชูรสไม่อะไรเลยแล้วยังไงต่อเขาใช้ศิลปะเยอะๆอ่ะเพราะว่าผมต้องการสร้างรสชาติใบพัดคือหมูต้องการชูรสชาติวัตถุหลักเอาไว้ว่าหมูสามชั้นไม่ต้องปรุงอะไรมันก็อร่อยอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมเขาจะไปสับหมูกรอบเออฮะเหรอไม่รู้ทางมันดูฉับอ่ะไปหามาจากไหนเชฟคนเนี้ยเก็บได้จากถังขยะเปียกหน้าไปหูหนังดีอ่ะอร่อยเชฟขายแค่หมูกรอบเลยเหรอหมูกรอบอย่างเดียวเลยเหรอหมูกรอบอย่างเดียวครับทำให้กับคนตกงานเราไปขายละร้อยโลไม่แล้วเชฟทำเมนูอื่นเป็นไหมคะทำเป็นครับทำเป็นทุกอย่างเชฟทำอะไรอร่อยอีกข้าวผัดปูที่ขึ้นชื่อผมเลยก็คือข้าวผัดปูหอยทอดผัดไทยแล้วก็มีหมูกรอบคั่วพริกเกลือกุ้งแม่นางคั่วพริกเกลือสมมติอ่ะจะไปซื้อเนี่ยขายยังไงเอาตังมาแล้วก็หมูไปพี่จะไม่ให้ตังผมอ่ะเท่าไหร่เอาพี่ซื้อเท่าไหร่ครับคุยกับเขาดิให้ไปซื้อที่บ้านเลยอ่ะซอยมากเยียร์22อาจจะได้ขีดละ65แต่ถ้าไปซื้อกับคนที่เขาขายจะได้ขีดละ70อ๋อเขาก็บวกไปแหละแต่ถ้าไปซื้อที่บ้านจะได้ถมได้แถมไม่นุ้ยชอบมากเลยอ่ะคือเอาจริงๆแล้วมันจะเป็นรสชาติของมันหลักเลยเราจะไม่ปรุงอะไรเลยใช่คือเป็นรสชาติของหมูกรอบจริงๆที่แม่มันไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มแล้วก็อร่อยกันน้ำจิ้มแล้วตัวหนังอ่ะคือด้วยความที่หนังเขาอ่ะหนาแล้วแต่แบบกรอบคือแบบมันหอมอ่ะหอมมันอ่ะโอ้โหเชฟอุ้ยอร่อยจริงอ่ะลองน้ำจิ้มช่วยนี้ได้ไหมทำไมอ่ะความกลมของหมูแล้วมันทำไมมันไม่เหมือนกันอ่ะเหมือนกันครับอันนี้ช่วยสวยกว่า